ดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโบไม่มีนานะคะคลิปนี้เราอัดต่อจากคลิปบุ้งนุกเลยก็คือลงเสียงต่อเลยเสียงอาจจะแหบๆใหม่นะคะทุกคนแล้วก็อาจจะพูดเริ่มไม่รู้เรื่องแล้วแพ็คนี้นะคะเราซื้อวันที่คืนวันที่1เนาะซึ่งไม่น่าเชื่อว่ามันยังลดราคาอยู่ทุกคนเราแบบจริงๆมันบอกว่าลดถึงวันที่28ป่ะใน EA แต่ว่ามันยังลดราคาอยู่เราก็เลยไปซื้อมาซึ่งภาคเสริมนี้ก็คือ Lady Day Stuff นะคะเป็นภาคเสริมเกี่ยวกับเครื่องซักผ้าเราชอบเรียกว่าภาคเสริมเครื่องซักผ้าเพราะมันมีเครื่องซักผ้าให้ใช้เนาะภาคนี้นะคะเราอยากได้มานานแล้วแต่ว่าก็เหมือนเดิมไม่ได้ซื้อสักทีนะคะแล้วก็ไปดูว่ามันลดราคาอยู่ก็เลยไปซื้อซะเลยนะคะก็เดี๋ยวมาดูเลยว่ามันมีอะไรบ้างเนาะตัวนี้เนี่ยเฟอร์นิเจอร์หรืออุปกรณ์ส่วนใหญ่ก็คือตัวเกี่ยวกับห้องซักผ้านะคะพวกมีเตารีดมีเครื่องซักผ้าเครื่องซักแห้งนั่นแหละประมาณนั้นเนาะก็อันนี้มีประตูกับหน้าต่างเอ้ยไม่ใช่อันนี้หน้าต่างจากผ้าคอตเทจนะคะแล้วก็มีประตูมาให้แล้วก็มีอะไรอีกไฟมีไฟมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ผนังไม่มีนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ผนังไปเพื่อความสวยงามของการถ่ายรูปและรีวิวเนาะตัวประตูนะคะมีให้มา8994ค่าโทนสีนะคะจะเป็นโทนสีที่ค่อนข้างสดใสแล้วก็มีโทนแบบโคซี่โคใจต่างๆนะคะดูอบอุ่นอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าก็ยังเป็นมันก็คือห้องซักผ้าทุกคนมันจะสวยไปมากกว่านี้หรือว่าหรูหราไปมากกว่านี้ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะมีความทั้งทันสมัยแล้วก็ความแบบเก่าๆอยู่ในรวมในที่เดียวกันเนาะเช่นตัวเก้าอี้อันนี้นะคะเป็นเหมือนเก้าอี้หวายเนาะแล้วก็มีเบาะนุ่มนิ่มไว้ให้นั่งนะคะมีหลายสีนะคะสีส่วนใหญ่อย่างที่บอกเลยก็คือดูสดใสกว่าบุ๊กนุ๊กนะคะแต่ว่ายังมีโทนสีพาสเทลอยู่นะคะก็น่ารักกรุบกริบตัวนี้เป็นน่าจะเป็นเบาะไม่ก็โต๊ะสักอย่างไม่รู้เหมือนกันอ่านภาษาอังกฤษไม่เก่งไม่ออกก็เอาตามที่เราเห็นนะคะก็สีก็โทนคล้ายๆกันเลยแล้วก็บางอันก็จะมีเป็นลายเหมือนกลมๆอุ้ยใช่ค่ะที่ฉันกำลังเปิดเกมอยู่ กำลังจะสร้างอะไรสักอย่างโอเคแล้วก็อันนี้เป็นที่ติดผนังนะคะเหมือนตะกร้าเอาตะกร้าไปติดผนังแล้วก็มีที่วางน่าจะวางแบบว่าอะไรอะพวกน้ำยาต่างๆหรือว่าต้นไม้ได้เนาะแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนตู้ใส่ของนะคะมีเอาไว้แบบใส่พวกเสื้อผ้าที่ยังไม่ได้ซักหรือว่าเอาใส่น้ำยาเป็นกล่องเก็บของต่างๆนะคะดูข้างล่างมีกล่องเป็นแบบเหมือนกล่องหีบสมบัติอะไรเลยก็ไม่รู้อ่ะเนี่ยเราชอบสีนี้มากเลยทุกคนมันดูเข้ากับประตูดีอ่ะดูสิเป็นสีออกเหลืองๆน้ำตาลไม่รู้ว่าเรียกสีอะไรแต่สวยนะคะแล้วก็นี่พระเอกนางเอกตัวเอกตัวแม่ตัวมัมของเราก็คือเครื่องซักผ้าที่อยากได้มานานคือมันน่ารักนะมันดูป้อมๆมันดูปุกลุกมันแบบดูสีสิมีทั้งแบบโทนสีอุ่นใจและโทนสีแสบซ่าแสบซวงนะคะมันจะมีตัวเครื่องซักแยกแล้วก็ล้างแยกนะคะแล้วก็จะมีอีกอันนึงที่ให้มาเป็นแพ็คคู่เลยนะคะเป็นแนวตั้งแบบนี้ก็คืออันนี้มันจะแพงกว่าเนาะ 1,000 ซิมูเลียนอันนี้จะเปลี่ยนสีแยกได้นะคะเปลี่ยนแยกสีกันได้น่าจะเป็นซักแห้งกับซักแห้งกับซักน้ำอะ watching กับดายอะไรประมาณเนี่ยแล้วก็มีเก้าอี้หวายอีกแล้วทุกคนเก้าอี้หวายอันนี้จะเป็นแบบเก้าอี้ที่เป็นเก้าอี้แบบปกติอ่ะเป็นเก้าอี้นั่งทานข้าวได้อะไรแบบเนี้ยเก้าอี้สูงขึ้นมาหน่อยแล้วก็อันนี้เป็นเก้าอี้หวายที่แบบเป็นตัวยาวๆอ่ะเนาะยาวกว่าก็โทนสีเหมือนกันเลยสีเขียวคือน่ารักมากเลยว่ะสีเขียวชมพูคือสวยมากแล้วก็เป็นคือเท็กเจอร์มันเป็นหวายอ่ะเป็นเก้าอี้หวายสวยมากพูดซ้ำไปซ้ำมาแล้วนะเฮ้ยเมื่อกี้สีโทนอันนั้นก็สวยนะโทนน้ำตาล
เดี๋ยวเอาสีชมพูให้เข้ากับตัวนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นโต๊ะที่มันดูแบบมันดูเตี้ยๆป้อมๆยังไงก็ไม่รู้เนาะนั่นแหละแต่ว่าก็มีสีที่คุมโทนเข้าได้กับทุกสิ่งนี่แล้วก็จะไปเป็นตู้อีกแล้วแต่เป็นตู้เล็กๆนะคะเป็นตู้เหมือนตู้เก็บยาเหมือนกันเนาะเป็นลิ้นชักเก่าๆยังไงไม่รู้สีก็น่ารักสดใสสีเหลืองสีฟ้านี่คือน่ารักมากอ่ะเอาไปแต่งเป็นโทนสีพาสเทลคือสวยคือแบบคือมันคิ้วอ่ะดูสิอันนี้ก็เป็นชั้นวางนะคะข้างล่างก็จะมีเหมือนหมอนแล้วก็ที่ใส่ของเป็นตะกร้า3อันนะคะแล้วก็อันข้างล่างไม่แน่ใจว่าอะไรอ่ะเป็นเครื่องมือเครื่องไม้อะไรสักอย่างเป็นกล่องเก็บเครื่องมือหรือเปล่ายังไงแล้วก็ต่อไปอันนี้เป็นโต๊ะมันโต๊ะกาแฟเหมือนกันแต่ว่ามันดูคล้ายๆออกแบบคล้ายๆกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพาเลทอ่ะพาเลทไม้ที่เหมือนเป็นพาเลทเอาไว้มาทำเตียงนอนอ่ะทรงคล้ายๆเนาะแล้วก็อันนี้เป็นตู้เสื้อผ้านะคะเดี๋ยวขยับก่อนไม่มีที่วางแล้วห้องเล็กเกินอันนี้เป็นตู้เสื้อผ้าที่มีเสื้อแขวนอยู่2ตัวนะคะเปลี่ยนสีเสื้อได้เปลี่ยนสีตู้ได้นะคะแล้วก็โซคิวเหมือนเดิมเลยแล้วก็อันนี้เป็นชั้นวางติดผนังนะคะมีเตารีดให้ด้วย1แล้วก็เป็นไม่ใช่ใจกันต้นไม้เป็นตะกร้าแล้วก็ใส่ต้นไม้เหมือนต้นเฟิร์นหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็มีไม้แขวนเล็กๆอยู่2อันอันนี้ก็เหมือนกันเป็นตู้แล้วก็มีไม้แขวนอันนี้น่าจะไว้ในที่สูงๆหน่อยเนาะเพราะว่ามีไม้แขวนอยู่ข้างล่างอะสีก็โทนเหมือนกันเลยทุกคนแล้วก็มีตะกร้าอยู่ข้างในแล้วก็มีช่องว่างให้เราแบบใส่นู่นใส่นี่เพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็อันนี้เหมือนซิงค์ล้างมือเลยใช่ไหมมันเป็นเหมือนเอาไว้ล้างมือแล้วก็มีตัวน้ำยาปรับผ้านุ่มกับทิชชู่แล้วก็ผ้าขี้ริ้วอยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็มีท่ออยู่ด้านหลังเหมือนแบบว่าเอาต่อไปได้หรือยังไงมีระบบเดินท่อด้วยเหรอไม่งั้นปวดหัวตายเลยนะต้องแยกท่ออีกท่อน้ำท่อไฟท่อแอร์โอ้โหแล้วก็ตัวนี้ก็เหมือนเป็นซิงค์ล้างมืออีกอันนึงแต่ว่าเหมือนเป็นกะละมังเลยทุกคนสีก็จะออกโทนแบบมืดๆแล้วก็เก่าๆเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นโทนแบบมีความเก่าอยู่นิดนึงเนาะแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะกะละมังซักผ้าแล้วก็มีไอ้ที่วางอยู่ไม่แน่ใจว่าใช่ที่เอาผ้าไว้ถูหรือเปล่าที่สมัยก่อนเขาจะเอาผ้ามาถูกับไม้อ่ะแล้วก็อันนี้เป็นถังขยะแบบคุมโทนไวเป็นไหวๆเป็นมีผ้าด้านในเอาไว้ใส่มันไม่ใช่ถังขยะสิมันเป็นถังใส่ผ้าฮะเป็นถังใส่ผ้าไว้แยกแบบผ้าสีผ้าขาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้เป็นราวตากผ้าซึ่งเป็นราวตากผ้าที่น่ารักที่สุดที่เคยเห็นมานะคะแล้วก็อันนี้อะไรเป็นกระถางไม่ใช่กระถางเป็นตะกร้าใส่ดอกไม้ต่างๆมีลูกโอ๊กเรียกว่าลูกโอ๊กหรือเปล่าแล้วก็ราวตากผ้าเนี่ยมีให้เลือกแบบหลายสีเหมือนกันนะ8สีเลยทีเดียวเชียวนะคะแล้วก็สีสันสดใสส่วนตะกร้าดอกไม้มีให้เลือกเป็นโทนดาร์กๆหน่อยเนาะโทนมืดๆโทนเอิร์ธโทนแบบเอิร์ธอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นกระถางต้นไม้ที่เวอร์วังมากเป็นอะไรอ่ะต้นอะไรไม่รู้อ่ะบอนไซหรอแล้วก็มีก็เป็นกระถางต้นไม้เหมือนกันเป็นต้นไม้ที่ไม่ใช่ต้นไม้เป็นดอกไม้เป็นดอกไม้ที่เอาหลายๆชนิดมารวมกันก็ดูงงๆดีแล้วก็อันนี้เป็นน้ำยาซักผ้าน้ำยาอะไรไม่รู้อ่ะน้ำยาตาหมีหงายหมีนอนหงายท้องเหรอแล้วก็อันนี้เป็นเขาเรียกถังใส่ทิชชู่หรือว่าม้วนอะไรสักอย่างใส่น้ำยาเหมือนที่วางไว้อยู่ตรงซิงค์ล้างมือเลยทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นตะกร้าหวายที่ยังไม่ได้ใช้นะคะก็วางซ้อนๆกันแบบนี้เลยก็ดูน่ารักกุบกิบแล้วก็อันนี้เป็นที่ตกแต่งในห้องนั่นแหละมีแจกันมีที่วางดอกไม้แล้วก็มีตะกร้าใส่ผักหรือผลไม้ก็ไม่รู้อ่ะหรือมันใส่อะไรทำไมมันดูงงๆจังเลยแล้วก็เป็นแบบเป็นเหมือนกล่องๆอะไรสักอย่างมันดูออกเก่าๆเนาะแล้วก็ภาคนี้นะคะเขาให้ผมใหม่เยอะมากผมส่วนใหญ่จะเป็นแนวแบบน้อยแนวน้อย
แนวถักแนวร้อยเป็นไหวๆก็ให้เข้ากับพวกเก้าอี้ละมั้งแล้วก็มีโทนแบบดอกไม้เป็นทรงเลขาคณิตต่างๆเป็นทรงกลมสี่เหลี่ยมสีก็จะเป็นสีสันมีพาสเทลบ้างมีเอิร์ธโทนบ้างนะคะแล้วก็มีไอ้ตัวอันเนี้ยผ้าที่เป็นพรมที่มันเป็นผ้าแบบฟุ้งๆด้านข้างอะผ้าเขาเรียกว่าผ้าอะไรไม่รู้อะเนี่ยมันจะเป็นเหมือนฝอยๆฝอยๆด้านข้างอะแล้วก็อันพรมอันสุดท้ายเป็นพรมที่ซ้อนกัน3อันนะคะเหมือนเอาพรมอันข้างบนในห้องเมื่อกี้มาสอนทับกันสีก็จะเป็นเหมือนด้านบนเลยเป็นสีแบบสีสันหลากหลายนะคะแล้วก็อันนี้เป็นไอตัวที่เราคิดว่ามันเป็นที่ขัดผ้าไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะเป็นที่เอาผ้ามาถูนั่นแหละแต่ว่าเป็นแบบติดผนังไม่ได้เอาไว้ในตรงกระมังแล้วก็โทนสีมีแค่2สีให้เลือกมีน้อยจังแล้วก็อันนี้เป็นอะไรอ่ะไม้กวาดกับที่ตักผงนะคะก็เอาติดผนังได้เก็บแบบเป็นเก็บเรียบร้อยอะไรแบบเนี้ยโทนพาสเทลก็น่ารักกุ๊บกิ๊บอันนี้เป็นผ้านะคะเหมือนผ้าขี้ริ้วเลยอ่ะไม่ค่อยสะอาดเลยแก ผ้าแล้วก็อันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเงี้ยเป็นมงกุฎซัมติงนะคะไม่รู้เอามาทำไมเหมือนกันแล้วก็มีอะไรที่แขวนเหมือนผักอีกแล้วว่าทำไมมันมีผักมาด้วยอ่ะผ้าเครื่องซักผ้าหรือมันคืออะไรวะเนี่ยแล้วก็มีเตารีดน่ารักมากเตารีดน่ารักมากทุกคนแบบกรุบกริบนะคะอันนี้เป็นแบบเป็นเซตเลยอันนี้เป็นเซตที่เอาที่ไว้ผ้าต่อฐานเตารีดแล้วก็ที่ขัดผ้ามารวมกันนะคะน่ารักเนาะพอแบบเอาออกมาทั้งหมดมันก็เข้ากันอยู่นะแล้วก็อันนี้เป็นเทียนนะคะเป็นเทียนตกแต่งให้แสงสว่างอะไรอย่างเงี้ยมั้งเดี๋ยวในห้องซักผ้ามันจะเอาเทียนมาไว้ทำไมวะแล้วก็มีไฟที่เราเพิ่งติดไปตอนต้นเกมนะคะเป็นไฟแบบเหมือนไฟหลอดแบบหลอดประหยัดอะไฟเป็นโยงลงมาเนาะแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็คือผ้าเสริมของ Laundry อะไรนะ Laundry Day Stuff นะคะเป็นผ้าเครื่องซักผ้าของเรานั่นเองอันนี้เราซื้อตอนมันลดราคานะคะทุกคนมันก็เลยค่อนข้างจะถูกกว่าราคาปกติเราลืมรีวิวตัวเสื้อผ้ามันมีเสื้อผ้าให้ด้วยนี่อันนี้เป็นชุดนะคะเป็นแบบชุดมีให้มา1ชุดเท่านั้นแล้วก็ตัวท็อปข้างบนนะคะมีเสื้อเป็นเสื้อขอบแล้วก็มีอุ๊ยมีมัดเอวเบาๆแล้วก็ปาดไหล่กุบกิบสีสันน่ารักแล้วก็มีสายเดี่ยวนะคะแล้วก็ไอ้ตัวลายค่อนข้างแบบคันที่โบราณนิดนึงแล้วก็มีเสื้อกล้ามแล้วก็มีตัวเวเสื้อนี้แบบดูผู้ใหญ่แล้วก็มีเสื้อกล้ามแล้วก็ทับด้วยเสื้อแขนยาวนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแบบเป็นเสื้อกล้ามข้างในแล้วก็เสื้อทับข้างนอกเป็นแขนสั้นเนาะกางเกงมีมาให้3อันนะคะมีกางเกงแบบเกงผ้าธรรมดาเกงยีนขาดแล้วก็เป็นเหมือนกางเกงวอร์มนะคะที่เป็นเกงวอร์ม3ส่วนใช่ไหมเขาเรียก3ส่วนหรือ5ส่วนวะนั่นแหละมีสีมาให้มีรองเท้ามาให้2อันมีรองเท้าบูทกับรองเท้าส้นสูงเป็นรองเท้าส้นสูงที่น่ากลัวมากแล้วก็ทรงผมมีไหมทรงผมของเรามีมาให้3อันนะคะเป็นทรงแบบโคตรแม่บ้านเลยก็ผ้านี้น่าจะมีเท่านี้นะคะทุกคนก็นี่ก็คือผ้าเครื่องซักผ้าของเรานะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะคะหรือว่ากดแชร์ลง Twitter ลง Facebook ต่างๆใดๆก็ได้วันนี้ลาก่อนจ้าบ๊ายบาย